อินติสูตว่าด้วยพระพุทธโทวาทเรื่องสามคัคคีสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในป่าชัดสถานที่บวงสวงพลีเขตเมืองกุศินาราสมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูกราภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสด,ดังนี้ว่าดูกร,ราภิกษุทั้งหลายพวกเธอมีความดำริในเราบ้างหรือว่าสมณโคโดมแสดงธรรมเพราะเหตุจีวรหรือเพราะเหตุบินทบาทหรือเพราะเหตุเสนาสนะหรือเพราะเหตุหวังสุขในพบน้อยพบใหญ่ ด้วยอาการนี้ภิกษุเหล่านั้นทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ไม่มีความดำริในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้เลยว่าพระสามณโคดมทรงแสดงธรรมเพราะเหตุจีวรหรือเพราะเหตุบินทบาตหรือเพราะเหตุเสนาสนะหรือเพราะเหตุหวังสุขในภพน้อยภพใหญ่ ด้วยอาการนี้ดูกรารภิกษุทั้งหลายเป็นอันว่าพวกเธอไม่มีความดำริในเราอย่างนี้เลยว่าสมณโคดมแสดงธรรมเพราะเหตุจีวรหรือเพราะเหตุบินทบาทหรือเพราะเหตุเสนาสนะหรือเพราะเหตุหวังสุขในพบน้อยพบใหญ่ด้วยอาการนี้ถ้าเช่นนั้น พวกเธอมีความดําริในเราอย่างไรเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์มีความดําริในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้แลว่าพระผู้มีพระภาคผู้ทรงอนุเคราะห์ทรงสแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลทรงอาศัยความอนุเคราะห์แสดงธรรมดูกระรพิสิกษุทั้งหลายเป็นอันว่า พวกเธอมีความดำริในเราอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคผู้อนุเคราะห์สแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความอนุเคราะห์แสดงธรรมเพราะฉะนั้นแหละทาเหล่าใดอันเราแสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายด้วยความรู้ยิ่งคือสติปัฏฐานสี่สัมมัปทานสี่ อิทธิบาทสอินสี่ห้าพละห้าโพชงเจ็ดอริยมรคมีองค์แปเธอทั้งปวงพึงเป็นผู้พร้อมเพียงกันยินดีต่อกันไม่วิวาทกันศึกษาอยู่ในธรรมเหล่านั้นดูกระภิกษุทั้งหลายก็เมื่อพวกเธอนั้นพร้อมเพียงกัน ยินดีต่อกันไม่วิวาทกันศึกษาอยู่จะพึงมีภิกษุผู้กล่าวต่างกันในธรรมอันยิ่งเป็นสองรูปถ้าพวกเธอมีความเห็นในภิกษุสองรูปนั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งสองนี้แหลมีวาทะต่างกันโดยอัดและโดยพยัญชนะ พวกเธอสำคัญภิกษุรูปใดในสองรูปนั้นว่าว่าง่ายกว่ากันพึงเข้าไปหาภิกษุรูปนั้นแล้วกล่าวแก่เธออย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งสองมีวาทาต่างกันโดยอัดและโดยพยัญชนะขอท่านโปรดทราบความต่างกันนี้นั้นแม้โดยอาการที่ต่างกันโดยอัด และโดยพยัญชนะท่านผู้มีอายุทั้งสองอย่าถึงต้องวิวาทกันเลยต่อน,นั้นพวกเธอสำคัญภิกษุอื่นๆที่เป็นฝ่ายเดียวกันรูปใดว่าว่าง่ายกว่ากันพึงเข้าไปหารูปนั้นแล้วกล่าวแก่เธออย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งสองมีวาทะต่างกันโดยอัด และโดยพยัญชนะขอท่านโปรดทราบความต่างกันนี้นั้นแม้โดยอาการที่ต่างกันโดยอัดและโดยพยัญชนะท่านผู้มีอายุทั้งสองอย่าถึงต้องวิวาทกันเลยด้วยประการนี้พวกเธอต้องจำข้อที่ภิกษุทั้งสองนั้นถือผิดโดยเป็นข้อผิดไว้ครั้นจำได้แล้ว ข้อใดเป็นธรรมเป็นวินัยพึงกล่าวข้อนั้นถ้าพวกเธอมีความเห็นในภิกษุสองรูปนั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งสองนี้แหลมีวาทะต่างกันแต่โดยอัดย่อมลงกันได้โดยพยัญชนะพวกเธอสำคัญภิกษุรูปใดในสองรูปนั้นว่าว่าง่ายกว่ากัน พึงเข้าไปหาภิกษุรูปนั้นแล้วกล่าวแก่เธออย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งสองแหลมีวาทะต่างกันแต่โดยอัดย่อมลงกันได้โดยพยัญชนะขอท่านโปรดทราบความต่างกันนี้นั้นแม้โดยอาการที่ลงกันได้โดยพยัญชนะท่านผู้มีอายุทั้งสองอย่าถึงต้องวิวาทกันเลย ตอนนั้นพวกเธอสำคัญภิกษุอื่นๆที่เป็นฝ่ายเดียวกันรูปใดว่าว่าง่ายกว่าพึงเข้าไปหารูปนั้นแล้วกล่าวแก่เธออย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งสองแหลมีวาทะต่างกันแต่โดยอัดย่อมลงกันได้โดยพยัญชนะขอท่านโปรดทราบความต่างกันนี้นั้น แม้โดยอาการที่ลงกันได้โดยพยัญชนะท่านผู้มีอายุทั้งสองอย่าถึงต้องวิวาทกันเลยด้วยประการนี้พวกเธอต้องจำข้อที่ภิกษุทั้งสองนั้นถือผิดโดยเป็นข้อผิดและจำข้อที่ภิกษุทั้งสองนั้นถือถูกโดยเป็นข้อถูกไว้ครั้นจำได้แล้วข้อใดเป็นธรรม เป็นวินัยพึงกล่าวข้อนั้นถ้าพวกเธอมีความเห็นในภิกษุสองรูปนั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งสองนี้แหลมีวาทะลงกันได้โดยอัดยังต่างกันแต่โดยพยัญชนะพวกเธอสำคัญภิกษุรูปใดในสองรูปนั้นว่าว่าง่ายกว่ากันพึงเข้าไปหาภิกษุรูปนั้น แล้วกล่าวแก่เธออย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งสองแหลมีวาทะลงกันได้โดยอัดยังต่างกันแต่โดยพยัญชนะขอท่านโปรดทราบความต่างกันนี้นั้นแม้โดยอาการที่ลงกันได้โดยอัดต่างกันแต่โดยพยัญชนะก็เรื่องพยัญชนะนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยท่านผู้มีอายุทั้งสอง อย่าถึงต้องวิวาดกันในเรื่องเล็กน้อยเลยต่อน,นั้นพวกเธอสำคัญภิกษุอื่นๆที่เป็นฝ่ายเดียวกันรูปใดว่าว่าง่ายกว่ากันพึงเข้าไปหารูปนั้นแล้วกล่าวแก่เธออย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งสองแหลมีวาทะลงกันได้โดยอัดต่างกันแต่โดยพยัญชนะ ขอท่านโปรดทราบความต่างกันนี้นั้นแม้โดยอาการที่ลงกันได้โดยอัดต่างกันแต่โดยพยัญชนะก็เรื่องพยัญชนะนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยท่านผู้มีอายุทั้งสองอย่าถึงต้องวิวาทกันในเรื่องเล็กน้อยเลยด้วยประการนี้พวกเธอต้องจำข้อที่ภิกษุทั้งสองนั้นถือถูก โดยเป็นข้อถูกและจำข้อที่ภิกษุทั้งสองนั้นถือผิดโดยเป็นข้อผิดไว้ครั้นจำได้แล้วข้อใดเป็นธรรมเป็นวินัยพึงกล่าวข้อนั้นถ้าพวกเธอมีความเห็นในภิกษุสองรูปนั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งสองนี้แหละมีวาทสมกันลงกันทั้งโดยอัด และโดยพยัญชนะพวกเธอสำคัญภิกษุรูปใดในสองรูปนั้นว่าว่าง่ายกว่ากันพึงเข้าไปหาภิกษุรูปนั้นแล้วกล่าวแก่เธออย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งสองแหลมีวาทะสมกันลงกันทั้งโดยอัดและโดยพยัญชนะขอท่านโปรดทราบคําที่ต่างกันนี้นั้น แม้โดยอาการที่สมกันลงกันได้ทั้งโดยอัดและโดยพยัญชนะท่านผู้มีอายุทั้งสองอย่าถึงต้องวิวาทกันเลยต่อนนั้นพวกเธอสำคัญภิกษุอื่นๆที่เป็นฝ่ายเดียวกันรูปใดว่าว่าง่ายกว่าพึงเข้าไปหารูปนั้นแล้วกล่าวแก่เธออย่างนี้ว่า ท่านผู้มีอายุทั้งสองแหลมีวาทาสมกันลงกันทั้งโดยอัดและโดยพยัญชนะขอท่านโปรดทราบคำที่ต่างกันนี้นั้นแม้โดยอาการที่สมกันลงกันได้ทั้งโดยอัดและโดยพยัญชนะท่านผู้มีอายุทั้งสองอย่าถึงต้องวิวาทกันเลยด้วยประการนี้ พวกเธอต้องจำข้อที่ภิกษุทั้งสองนั้นถือถูกโดยเป็นข้อถูกไว้ครั้นจำได้แล้วข้อใดเป็นธรรมเป็นวินัยพึงกล่าวข้อนั้นดูการ,รภิกษุทั้งหลายก็เมื่อพวกเธอนั้นพร้อมเพียงกันยินดีต่อกันไม่วิวาทกันศึกษาอยู่ ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งพึงมีอาบัติล่วงละเมิดบัญญัติพวกเธออย่าพึ่งโจ์ภิกษุรูปนั้นด้วยข้อโจ์พึงใคร่ครวญบุคคลก่อนว่าด้วยอาการนี้ความไม่ลำบากจักมีแก่เราและความไม่ขัดใจจักมีแก่บุคคลผู้ต้องอาบัติเพราะบุคคลผู้ต้องอาบัต เป็นคนไม่มักโกรธไม่ผูกโกรธไม่มีทิฏฐิมั่นย่อมสละคืนได้ง่ายและเราอาจจะให้เขาออกจากอากุศลดำรงอยู่ในกุศลได้ดูกะระภิกษุทั้งหลายถ้าพวกเธอมีความเห็นอย่างนี้ก็ควรพูดอันหนึ่ง ถ้าพวกเธอมีความเห็นอย่างนี้ว่าความไม่ลำบากจักมีแก่เราแต่ความขัดใจจักมีแก่บุคคลผู้ต้องอาบัตเพราะบุคคลผู้ต้องอาบัตเป็นคนมักโกรธมีความผูกโกรธมีทิฏฐิมั่นแต่ย่อมสลากคืนได้ง่ายแล้วเราอาจจะให้เขาออกจากอากุศล ดำรงอยู่ในกุศลได้ก็เรื่องความขัดใจของบุคคลผู้ต้องอาบัตินี้เป็นเรื่องเล็กน้อยส่วนเรื่องที่เราอาจจะให้เขาออกจากอกุศลดำรงอยู่ในกุศลนั่นแหละเป็นเรื่องใหญ่กว่าดูกระภิกษุทั้งหลายถ้าพวกเธอมีความเห็นอย่างนี้ก็ควรพูดอันหนึ่ง ถ้าพวกเธอมีความเห็นอย่างนี้ว่าความลำบากจักมีแก่เราแต่ความไม่ขัดใจจักมีแก่บุคคลผู้ต้องอาบัตเพราะบุคคลผู้ต้องอาบัตเป็นคนไม่มักโกรธไม่ผูกโกรธแต่มีทิฏฐิมั่นยอมสละคืนได้ง่ายแล้วเราอาจจะให้เขาออกจากอากุศล ดำรงอยู่ในกุศลได้ก็เรื่องความลำบากของเราเป็นเรื่องเล็กน้อยส่วนเรื่องที่เราอาจจะให้เขาออกจากอากุศลดำรงอยู่ในกุศลได้นั่นแหละเป็นเรื่องใหญ่กว่าดูการพิกษุทั้งหลายถ้าพวกเธอมีความเห็นอย่างนี้ก็ควรพูดถ้าพวกเธอมีความเห็นอย่างนี้ว่า ความลำบากจากมีแก่เราและความขัดใจจากมีแก่บุคลออบบคลผู้ต้องอาบัติเพราะบุคคลผู้ต้องอาบัตเป็นคนมักโกรธมีความผูกโกรธมีทิฏฐิมั่นสละคืนได้ยากแต่เราอาจจะให้เขาออกจากอากุศลดำรงอยู่ในกุศลได้ก็เรื่องความลำบากของเรา และความขัดใจของบุคคลผู้ต้องอาบัตินี้เป็นเรื่องเล็กน้อยส่วนเรื่องที่เราอาจจะให้เขาออกจากอากุศลดำรงอยู่ในกุศลได้นั่นแหละเป็นเรื่องใหญ่กว่าดูการพิกษุทั้งหลายถ้าพวกเธอมีความเห็นอย่างนี้ก็ควรพูดแต่ถ้าพวกเธอมีความเห็นอย่างนี้ว่า ความลำบากจักมีแก่เราและความขัดใจจักมีแก่บุคคลผู้ต้องอาบัติเพราะบุคคลผู้ต้องอาบัตเป็นคนมักโกรธมีความผูกโกรธมีทิฏฐิมั่นสลักคืนได้ยากทั้งเราก็ไม่อาจจะให้เขาออกจากอกุศลดำรงอยู่ในกุศลได้ พวกเธอก็ต้องไม่ละเลยอุเบกขาในบุคคลเช่นนี้ดูกระภิกษุทั้งหลายก็เมื่อพวกเธอนั้นพร้อมเพียงกันยินดีต่อกันไม่วิวาทกันศึกษาอยู่พึ่งเกิดการพูดเล่นสำนวนกันแข่งขันกันด้วยทิฐิผูกใจเจ็บกันไม่เชื่อถือกัน ไม่ยินดีต่อกันขึ้นพวกเธอพึงสำคัญภิกษุที่เป็นฝ่ายเดียวกันในที่นั้นรูปใดว่าว่าง่ายพึงเข้าไปหารูปนั้นแล้วกล่าวแก่เธออย่างนี้ว่าดูกระท่านผู้มีอายุเรื่องที่พวกเราพร้อมเพรียงกันยินดีต่อกันไม่วิวาดกันศึกษาอยู่ เกิดการพูดเล่นสำนวนกันแข่งขันกันด้วยทิฐิผูกใจเจ็บกันไม่เชื่อถือกันไม่ยินดีต่อกันขึ้นนั้นพระสมณะเมื่อทรงทราบจะพึงทรงติเตียนได้ดูการภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุจะชี้แจงโดยชอบพึงชี้แจงอย่างนี้ว่าดูกรรท่านผู้มีอายุ เรื่องที่พวกเราพร้อมเพียงกันยินดีต่อกันไม่วิวาทกันศึกษาอยู่เกิดการพูดเล่นสำนวนกันแข่งขันกันด้วยทิฏฐิผูกใจเจ็บกันไม่เชื่อถือกันไม่ยินดีต่อกันขึ้นนั้นพระสมณะเมื่อทรงทราบจะพึงทรงติเตียนได้ก็ภิกษุอื่นๆ จะพึงถามเธอว่าดูกะระท่านผู้มีอายุภิกษุไม่ละภาวะที่ดำรงอยู่นี้แล้วจะพึงทำนิพพานให้แจ้งได้หรือดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อจะพยากรโดยชอบพึงพยากรอย่างนี้ว่าดูกระท่านผู้มีอายุภิกษุไม่ละภาวะ ที่ดำรงอยู่นี้แล้วแลจะพึงทำนิพพานให้แจ้งไม่ได้ต่อน,นั้นพวกเธอสำคัญภิกษุอื่นๆที่เป็นฝ่ายเดียวกันรูปใดว่าว่าง่ายพึงเข้าไปหารูปนั้นแล้วกล่าวแก่เธออย่างนี้ว่าดูกระะท่านผู้มีอายุเรื่องที่พวกเราพร้อมเพรียงกันยินดีต่อกัน ไม่วิวาทกันศึกษาอยู่เกิดการพูดเล่นสำนวนกันแข่งขันกันด้วยทิฏฐิผูกใจเจ็บกันไม่เชื่อถือกันไม่ยินดีต่อกันขึ้นนั้นพระสมณะเมื่อทรงทราบจะพึงทรงติเตียนได้ดูกร,ราภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อจะชี้แจงโดยชอบพึงชี้แจงอย่างนี้ว่า ดูกระท่านผู้มีอายุเรื่องที่พวกเราพร้อมเพรียงกันยินดีต่อกันไม่วิวาทกันศึกษาอยู่เกิดการพูดเล่นสำนวนกันแข่งขันกันด้วยทิฏฐิผูกใจเจ็บกันไม่เชื่อถือกันไม่ยินดีต่อกันขึ้นนั้นพระสมณะเมื่อทรงราจะพึงติเตียนได้ ก็ภิกษุอื่นๆจะพึงถามเธอว่าดูการะท่านผู้มีอายุภิกษุไม่ละภาวะที่ดำรงอยู่นี้แล้วจะพึงทำนิพพานให้แจ้งได้หรือดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อจะพยากรโดยชอบพึงพยากรอย่างนี้ว่าดูกระท่านผู้มีอายุ ภิกษุไม่ละภาวะที่ดำรงอยู่นี้แล้วแหลจะพึงทำนิพพานให้แจ้งไม่ได้ดูกร,รับภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุอื่นๆพึงถามเธออย่างนี้ว่าท่านให้ภิกษุเหล่านี้ของพวกเราออกจากอากุศลดำรงอยู่ในกุศลแล้วหรือภิกษุเมื่อจะพยากรโดยชอบ พึงพยากรณ์อย่างนี้ว่าดูกร,รับท่านผู้มีอายุในเรื่องนี้ข้าพเจ้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมแกข่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าฟังธรรมของพระองค์แล้วได้กล่าวแก่ภิกษุเหล่านั้นภิกษุเหล่านั้นฟังธรรมแล้วออกจากอากุศลและดำรงอยู่ในกุศลได้แล้ว ดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อพยากรณ์อย่างนี้แลชื่อว่าไม่ยกตนไม่ข่มคนอื่นพยากรณ์ทำสมควรแก่ธรรมด้วยทั้งการกล่าวก่อนและการกล่าวตามกันอะไรอะไรอันชอบด้วยเหตุย่อมไม่ถึงฐานะหน้าตำหนิด้วยพระผู้มีพระภาค ได้ตรัสพระภาสิทนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างชื่นชมยินดีพระภาสิทของพระผู้มีพระภาคแลจบกินติสูต